เป็นธุรกิจของครอบครัวนะคะวันนี้เราก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะกับยาสตรีทแบรนด์ของทศพรโอสถค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มาร่วมแสดงความยินดีกันแล้วก็ได้บอกต่อสิ่งดีๆร่วมกันในวันนี้ค่ะคิดยังไงถึงจับธุรกิจประเภทนี้ครับคนอาจจะแบบงงใช่มั้ยคะจริงๆแล้วนี่มันเป็นธุรกิจของคนไทยแล้วก็ชาวไทยๆจริงๆคนไทยแล้วก็สมุนไพรไทยจริงๆแล้วก็ได้จับมือกับอาจารย์ที่พ่อรู้จักแล้วก็ร่วมงานกันอยู่แล้วด้วยนะคะก็เคยเป็นวันนี้แล้วก็เราก็อยากจะมอบสิ่งที่ดีให้กับคนที่เรารักที่สุดคนใกล้ตัวอย่างผู้หญิงนี่คือคุณแม่อยากให้เขาได้มีสุขภาพที่ดีจากข้างในมาถึงข้างนอกนะคะก็เลยไม่ได้คิดนานที่จะทำตัวนี้แล้วก็มั่นใจว่าเราจะสามารถเดินได้และจะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะใช่ค่ะเพราะมันเป็นธุรกิจที่ทำในครอบครัวตั้งใจว่าจะเดินหน้าตรงนี้แล้วก็ได้รับโอกาสดีๆจากทางอาจารย์ทศพรด้วยนะคะก็เลยคิดว่ามันเป็นอะไรที่ยั่งยืนและเราจะพยายามเดินหน้าในบทบาทใหม่ๆสำหรับเราในวันนี้เป็นสัดส่วนของหุ้นหรือว่าเป็นแบบของเราเป็นสเต็ปยังไงครับเราเป็นหุ้นกันค่ะก็มีทั้งหมด4หุ้นนะคะร่วมกันมีใครบ้างมีพี่หมีด้วยไหมไม่มีมีมีแพนคุณพ่อนะคะแล้วก็มีอาจารย์อีก2ท่านก็อาจารย์โหนแล้วก็มีพี่ผู้บริหารอีกท่านนึงค่ะกับพี่หมีบ้างดีกว่าวันนี้ครับอะไรนะฮะคุณพ่อคุณแม่มาด้วยก็มาแสดงความยินดีกับธุรกิจอันใหม่ของแฟนเขาอะครับเราได้ให้กำลังใจยังไงบ้างคะก็แสดงความยินดีช่วยประเดิมโมเลอร์ใช้ไปกี่ทีไม่ผมกินไม่ได้ไงถ้าผมกินได้ผมกินแล้วล่ะผมอุ่นนุนแล้วคุณแม่มีอยู่แล้วครับครับผมแม่ใช้อยู่ครับให้ดูสาวก็อะไรที่แฟนอะไรที่เราช่วยได้เราช่วยครับอะไรที่เราทำแทนเขาได้บางอย่างเราก็จะช่วยกันเพราะว่าแทนตัวเองเขาก็ยุ่งอยู่แล้วครับผมแทนค่ะครับมาแสดงความยินดีร่วมแสดงความยินดีไม่เคยไปที่ไหนนะคะแล้วก็วันนี้มาร่วมด้วยแล้วก็รวมถึงพี่ก้องเองที่ให้คำแนะนำแล้วก็จนออกมาเป็นวันนี้พี่บวยพี่บุ๋มเองก็ตามที่เป็นคนใกล้ตัวกันมากแบบเป็นเพื่อนบุญกันทั้งนั้นนะคะวันนี้ก็มารวมตัวช่วยกันรวมถึงเรียกว่าเกสที่มาในวันนี้ด้วยทุกๆคนก็น่ารักมากๆพี่เป็นเพื่อนเยอะไหมอะไรนะคะนี่ลงทุนเยอะไหมก็เยอะเหมือนกันค่ะสำหรับการลงทุนในตัวนี้แล้วก็แค่งบของการประชาสัมพันธ์นะคะก็ลงไปเยอะมากพอสมควรเป็นหลักอะไรบอกหลักมันหลักเยอะเป็นหลักร้อยค่ะเป็นหลักร้อยค่ะกับมันบ้านที่ไหนแน่นอนค่ะก็จริงๆแล้วเราอยากจะขยายฐานผู้บริโภคออกไปปกติคนอาจจะนึกว่ามันเป็นยาน้ำหรือเปล่าใครไม่สะดวกหรือเปล่าอันนี้เป็นแคปซูลซึ่งสามารถทานได้แล้วก็ทุกวัยแล้วก็ทุกรุ่นคือตั้งแต่เด็กที่ตั้งแต่โตขึ้นไปเนี่ยค่ะก็สามารถดูแลตัวเองได้ตลอดเลยก็เลยอยากจะเหมือนกับเป็นการบอกต่อกันแล้วก็เราก็จะทำโรดโชว์ทั่วประเทศค่ะใช่ค่ะเราบอกว่าทำธุรกิจแล้วจะแบบว่าเป็นโรงหลักปักฐานจะเป็นความรักฐานยังไม่ได้ไปไหนค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆที่มีโอกาสได้ร่วมทำนะคะเราทั้งครอบครัวก็เลยเห็นพ้องต้องกันว่าเราก็จะตั้งใจเดินหน้าในส่วนตรงนี้ที่เหลืออื่นๆก็ยังเป็นงานที่เรายังรับผิดชอบอยู่ค่ะไม่มีค่ะแล้วไม่มีแต่งงแต่งงานกันปีหน้าวันเกิดวันเกิดน้องแพรตกใจเหมือนกันค่ะไม่ก็บอกว่าจองโรงแรมเรียบร้อยเลยใช่ไหมคะที่ไหนอะครับแถวราชประสงค์โอ้โหมีเลยมีชื่อเลยเหรอนี่ไงงงเลยผมยังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะตกใจครับตกใจไม่พอใจครับเพราะผมก็ไม่รู้เรื่องเลยแต่จริงๆไม่ได้ไปย่องหาเรื่องอะไรไม่มีครับไม่มีเลยแค่นี้ก็วุ่นอยู่แล้วมีคุยกันเกินไปหรือเปล่าหรือว่ามีปรึกษาใครไว้เล่นๆเราทำทุกวันให้ดีที่สุดครับแค่อยู่ในใจบ้างไหมครับว่าจะประมาณเดี๋ยวเราเอาวันนี้ก่อนแต่เราไม่ได้แบบว่าจองไว้เซอร์ไพรส์ไม่หรอกคือผมจะบอกคนเรียนว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตนะครับก็ถ้าสมมติว่ามันถึงวันนั้นจริงๆเนี่ยเราคงซีเรียสเราคงออกมาพูดกันเต็มที่เลยแต่วันนี้มันยังไม่ใช่อ่ะเราก็เลยยังเอาเป็นว่าเราทำวันนี้ดีที่สุดก่อนนะครับเพราะมันค่อนข้างเป็นสิ่งสำคัญมากเลยในชีวิตนะครับไม่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับทางคุณพ่อคุณแม่มีเร่งบ้างไหมคะทักมาว่าปีนี้เรามีแผนแต่งงานกันค่ะปีนี้เหรอคะปีนี้มันถึงสิ้นปีนี้จะสิ้นปีแล้วเนี่ยใช่ไหมปีหน้าก็จริงๆเราก็ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าก็เหมือนที่เราพูดกันเสมอว่าเราก็ทำทุกวันให้เต็มที่เราก็ยังทุกวันคือการเรียนรู้เสมอนะคะก็ค่อยเดินหน้ากันไปค่ะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมปีหน้ามันรู้ที่กินใช่ไหมเดี๋ยวตอบกันใหม่อีกทีนึงก็น่าจะอีกไม่กี่วันแล้วนะฮะก็ต้องมีเลยตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าสมมติถามถ้าจะแต่งงานจริงๆไม่มีเลยครับว่าเดี๋ยวจะรีบบอกเลยครอบครัวฝ่ายพี่หมีเองมีเล่งบ้างไหมเล่ง
ม่มีเลยไม่มีเลยครับก็ยังใช้ชีวิตปกติกันอยู่ยังไม่มีเร่งอะไรเลยครับแต่ไม่มีเปิดไม่มีพูดกันใช่ไหมว่าวาดฝันว่างานแต่งงานของเอิร์ธยังครับไม่มีเซอร์ไพรส์พี่ไม่มีแต่ตอนนี้จะเรียนปริญญาเอกก็จริงๆถ้ามีโอกาสค่ะก็มีอาจารย์ที่แนะนำกันมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้ามีอะไรที่ตรงกับในเรื่องของเวลาของเราแล้วก็อาจารย์เองก็ถ้าเกิดว่าพร้อมเนาะเราพร้อมอะไรเงี้ยค่ะก็คงเดินหน้าก็เลยต้องหาเพื่อนเรียนด้วยอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นด้านไหนจริงๆอาจจะเป็นในเรื่องของกำลังดูข้อมูลอยู่นิดนึงอะค่ะว่าทางไหนที่มันจะตรงอาจจะเกี่ยวกับการทำงานของเราด้วยอะค่ะในวงการบันเทิงที่เราทำอยู่การพัฒนาในด้านต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หมีก็โอเคใช่ไหมคะเรื่องกันเนี่ยกำลังดูเวลาอยู่ครับว่าจะมีเวลาไปเรียนกันหรือเปล่าแต่กำลังพยายามจะหาเวลาไปเรียนครับงานพี่ขอย้อนถามเรื่องแต่งงานคือหลังจากข่าวออกไปนี่มีคนใกล้ตัวใครมาถามถึงเรามีคนโทรมาเลยอย่างเงี้ยค่ะว่าปีหน้าวันนี้เลยหรออะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็แบบช็อกกันอะไรเงี้ยบอกว่าทำไมไม่บอกเลยแต่บอกจริงๆไม่มีอะไรอะไรเงี้ยค่ะเรายังไม่ได้ทราบเหมือนกันก็เลยเล่าให้พี่หมีฟังคุณแม่เองเป็นคนรับสายอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้ชี้แจงกันไปว่ายังไม่ได้มีอะไรอาจจะเป็นข่าวเฉยๆแล้วยืนยันแน่นอนว่าวันเกิดเราก็ยังไม่มีการแต่งงานยังไม่ได้มีอะไรแน่นอนค่ะแต่บางคนเขาจะผิวเคสอย่างนี้แบบอาจจะแต่งแต่แบบยังพูดไม่ได้อะไรเงี้ยแบบเซอร์ไพรส์ใช่ไหมยังไม่ได้มีอะไรค่ะก็เป็นว่าไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนาะพี่ๆก็ใกล้ตัวกันอยู่แล้วยังไงถ้ามีอะไรเราก็จะเรียนให้ทราบกันอยู่แล้วค่ะ